านมาไปอยู่กับการจริงไหมคะไม่ได้อยู่ครับก็อยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนครับแล้วความสัมพันธ์ของเรากับการเป็นอะไรกันคะก็แค่เป็นคนคุยครับคือยอดแยกที่ผมเอาไปคือเอาไปซื้อ iPhone 11ให้พิมผมก็ยอมรับว่าผมก็เป็นห่วงการเหมือนกันแล้วเพราะว่าการเขาก็ไม่ได้ทําอะไรนะแล้วการเขาก็ไม่ได้ทําอะไรเขาก็ไม่ได้เอาเรียนไปก็รักเหมือนแม่เพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบรักผมด้วยแหละลอตเตอรี่ยุคใหม่ต้องลอตเตอรี่ plus เจสซี่เปิดใจแล้วความสัมพันธ์แฟนกับแม่แฟนเป็นเพียงแค่คนคุยขอโทษพ่อทำตัวไม่ดีติดตามเรื่องราวนี้ได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะกรณีแม่มาร้องทนายรณรงค์ให้ช่วยตามหาเจสซี่ลูกชายวัย17ปีเลิกกับพิมแฟนสาววัย16ปีก่อนที่การแม่แฟนอายุ33ปีจะมาปอบสุดท้ายเลยเถิดจนหนุ่ม17กับแม่แฟนกลายเป็นคู่รักกันซะเองตอนนี้หนุ่ม17หายไปจากบ้านหลังแอบกดเงินจากบัญชีของพ่อไปเกือบ 900,000 บาทต่อมานายเจสซี่ออกมาเล่าในมุมตัวเองว่าที่หนีออกจากบ้านเพราะทนแม่กับพี่ไม่ได้ที่ปันประสาทจึงหนีมาอยู่กับเพื่อนไม่ได้ไปอยู่กับแฟนและแม่แฟนล่าสุดนายเจสซี่กลับมาหาครอบครัวก่อนที่ทั้งหมดจะเดินทางมาที่สภ.หนองปรือจังหวัดชลบุรีแต่พบว่าระหว่างที่ให้ปากคำกับตำรวจทางครอบครัวเหมือนจะแบ่งเป็น2ฝ่ายและมีปัญหาทะเลาะกันภายในโดยพี่ชายได้มีปากเสียงกับพ่อและเจสซี่ลักษณะค่อนข้างรุนแรงส่วนแม่ก็พยายามตามออกไปด้านนอกเพื่อรอทีมมูลนิธิจนพ่อชาวต่างชาติเริ่มด่าทอและไล่แต่เจสซี่ก็เกลี้ยกล่อมจนคุณพ่อยอมออกไปด้านนอกแต่ก็ไม่ไหวที่จะทะเลาะกันอีกก่อนที่เจสซี่จะออกมาเปิดใจว่าสถานะแฟนและแม่แฟนเป็นเพียงแค่คนคุยเท่านั้นไม่มีอะไรลึกซึ้งและเล่าจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดก็เดี๋ยวผมจะมาพูดตอนนี้เลยก็คือตอนนี้ผมก็โดนข้อหาคือลักทรัพย์ส่วนทางนู่นก็โดนข้อหาพรากผู้เยาว์และก็รับของโจรครับต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็ผมก็ทำผิดผมก็ยอมรับผิดแล้วครับก็มีเพียงแค่นี้นะครับแล้วที่ผ่านมาไปอยู่กับการจริงไหมคะไม่ได้อยู่ครับก็อยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนครับแล้วความสัมพันธ์ของเรากับการเป็นอะไรกันคะก็แค่เป็นคนคุยครับคุยกันก็เห็นเขาแบบดีพูดดีก็เลยแบบคุยกับเขาแหละค่ะทำไมถึงความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันไหมไม่ครับก็แค่คุยกันครับมีรูปเป็นรูปคลิปวิดีโอที่เรานอนกอดกันอยู่มีครับเพราะว่าตอนนั้นคือผมไปซ่อมโทรศัพท์แล้วทีเนี้ยคือผมก็ใช้ไอ้เครื่องนั้นแต่ทีเนี้ยผมก็ไม่ได้ลบรูปนะก็เลยหลักฐานก็เห็นชัดเจนเลยแต่ผมก็ไม่สนหรอกว่าคนจะคิดผมยังไงก็ให้คนด่าไปเถอะผมก็มีชีวิตที่จะอยู่ผมก็ทำผิดแหละแต่ผมก็ยอมรับผิดแล้วตอนประมาณเดือนตุลาคมก็ตอนนั้นก็คบกับพิมพ์แต่ทีเนี้ยคือพิมพ์อยากได้ iPhone ผมก็เลยซื้อให้เป็น iPhone 11ซื้อมาประมาณ 12,000 และทีเนี้ยคือพิมพ์ก็เริ่มขอเรื่อยๆแต่คนมันรักเนาะรักเนาะก็เข้าใจว่าเออมันวัยรุ่นอ่ะก็เลยให้เพราะว่าแบบเงินในบัญชีมันมีเยอะนะแต่ผมยอมรับว่าเงินที่ออกไปอ่ะไม่ถึง 800,000 ไม่ได้ถึง 800,000 แน่นอนแต่ก็ให้ไปเพราะว่าเหมือนพ่อเขาก็แบบติดหนี้แหละก็ให้ไปแล้วก็แต่ก็เบียร์ก็เคยพูดนะว่าเออเขาจะคืนนี่แหละแต่ที่เนี้ยก็ยังไม่คืนจนพ่อผมมาจับได้ว่าเอาไปผมก็เลยหนีตอนแรกเนี่ยผมก็หนีออกมากับการนี่แหละแต่ทีเนี้ยพอประมาณสายๆก็แยกย้ายคือการก็ไปกับพิมพ์ส่วนผมก็ไปอยู่บ้านเพื่อนก็ไปอยู่บ้านเพื่อนผมก็หานานแล้วก็บัตรประชาชนแม่ก็เอาไปผมก็เลยไปทำใหม่กับการแล้วก็ออกรถใหม่ด้วยเพราะว่าจะไปหานานทำเพราะว่าไม่มีรถใช้ตอนแรกก็คือเอารถออกมาแต่ทีเนี้ยผมก็ให้คืนที่บ้านไปเราไม่มีรถก็เลยผ่อนรถเอารถก็แม่เรื่องรถเนี่ยคือรถมันฟรีดาวคือฟรีดาวไม่มีคำประกันใดๆทั้งสิ้นทีนี้คือที่บ้านเนี่ยคือเป็นแม่กับพี่อ่ะคือพ่อผมไม่ได้อะไรหรอกพ่อผมแค่อยากได้ตังคืนแต่ทีนี้คือแม่กับพี่อ่ะแจ้งนู่นนี่นั่นจนมันเป็นแบบนี้แหละก็ผมยอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเอามาลงเลยแต่ก็มันก็ลงแล้วมันก็ต้องยอมรับไปรวมๆในครอบครัวของเขาเอาเงินจากครอบครัวเราไปเท่าไหร่คะเอาไปประมาณ400,000กว่าน้องว่าเงิน400,000ก้อนนี้จะได้กลับมาครบตามที่ตกลงไหมก็อาจจะให้เป็นก้อนแล้วก็ทยอยคืนทำไมแม่บอกว่าเอาไป800,000ก็เพราะว่าเหมือนแม่ไปดูยอดของแบบตอนประมาณเมษาของปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นผมยังไม่ได้ออกตังค์ไปแล้วก็พ่อผมจะเป็นคนที่แบบชอบแบบถอนเยอะแบบถอนทีละ10,000-20,000เอาไปใส่ในบัตรกรุงเทพซะส่วนใหญ่
ยอดมันก็เลยเยอะขนาดนี้ก็เลยแบบเหมือนแม่ไปดูสเตทมันตั้งแต่นู่นอ่ะแต่ก็ผมยอมรับว่าเลนอ่ะผมให้ไปตอนตุลาคมคือยอดแยกที่ผมเอาไปคือเอาไปซื้อ iPhone 11ให้พิมคือตอนนั้นเลยคืออันนี้คือยอดแรกแล้วก็ให้มาตั้งแต่ตอนนั้นไม่ได้เหมือนที่แม่พูดว่าผมเริ่มให้ไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมิถุนาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงตอนนั้นก็ซื้อรถใหม่ด้วยเป็นไอ้ละรถราคาประมาณ 60,000 ด้วยมันก็น่าจะเกี่ยวแหละทำให้ยอดมันดูเยอะคือแม่เหมือนจะไปดูยอดรวมแล้วก็อีกอย่างนึงคือเล่มมันก็ไม่ได้อัปเดตมันก็โชว์ 800,000 นะเห็นว่าเราอ่ะโทษเอาแต่โทษแม่ทำไมเราไม่โทษตัวเองด้วยที่เป็นผมโทษตัวเองด้วยใช่ผมโทษตัวเองแต่ผมพยายามอธิบายให้แม่ว่าแม่เขาจะชดใช้ให้แต่แม่ก็เอาแต่เอาเรื่องตลอดเลยไม่ยอมฟังเลยอ่ะจนมาเป็นแบบเนี้ยผมไม่อยากให้เป็นแบบนี้เลยผมทำผิดใช่ผมทำผิดแต่แม่คือไม่ฟังเลยเอาแต่เอาเรื่องตลอดเลยน้องเจสซี่ยังบอกอีกว่าอยากขอโทษพ่อมากที่สุดเพราะไม่ว่าจะทำผิดพ่อก็ยังรักหลังจากนี้จะทำตัวให้ดีขึ้นเดี๋ยวเราไปฟังคลิปกันต่อเลยค่ะก็คือพ่อผมจะได้เป็นเงินเกษียณก็ได้ค่อนข้างเยอะอยู่ก็ผมก็เอาเงินส่วนนั้นไปใช้อ่ะก็คือพ่อมีเงินเก็บค่อนข้างเยอะอยู่ก็เอาส่วนเงินส่วนนี้ไปใช้ผมทำผิดแต่แม่ต้องฟังผมด้วยผมอยากขอโทษพ่อเพราะว่าพ่อเป็นคนที่แบบพ่อแบบเลี้ยงดูมาดีอ่ะแต่ผมผิดแล้วเพราะว่าไอ้แฟนที่ผมอยู่ด้วยมันก็ไม่ได้ดีหรอกแต่ก็ผมขอโทษพ่อแต่เหมือนว่าถึงตอนเนี้ยคือพ่อยังรักผมอยู่ผมพ่อเข้าใจผมอะสถานะอะไรครับฮะก็แค่คุยกันนะแต่เรารักเขาเหมือนแม่หรือรักเขาเหมือนก็รักเขาอะก็รักเขาก็เหมือนแม่เพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบรักผมด้วยแหละผมก็เป็นห่วงเขาเหมือนกันแหละแล้วก็แบบเป็นตามกฎหมายผมก็ทำอะไรได้ไม่ค่อยมากหรอกคนก็เอาแต่แบบคนเขาไม่รู้เรื่องอ่ะเขาไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันไม่เกิดขึ้นหรอกมันเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่สมควรเกิดขึ้นเลยอ่ะผมก็ฝากขอโทษพ่อด้วยแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งตอนนี้อาจจะก็จะเป็นคนที่ดีกว่านี้ข่าวสดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์และมติชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดและมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะลอตเตอรี่ยุคใหม่ต้องลอตเตอรี่พลัส